ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่แร็กนาร็อกออนไลน์นะฮะช่องตาม329เช่นเคยครับผมโอเควันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาทำตามนะคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับเขาบอกว่าให้ทำคลิปการลงซาร่าด้วยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีลงซาร่าลงยังไงนะครับแล้วก็ของสวมใส่เนี่ยสวมใส่อะไรบ้างนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันเรื่องของสวมใส่ก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับการลงซาร่านะต้องบอกก่อนนะครับว่าดันซาร่าเนี่ยก็คือมันจะมีการลงด้วยกันสองรูปแบบนะครับหนึ่งเลยคือถ้าเอาแบบสบายนะครับเอาแบบสบายเลยคือทำเซต perfect done 100นะครับแล้วก็ไปลงนะหรือว่าเกือบ100ก็ได้นะครับแล้วก็ไปลงนะครับแล้วก็อีกเซตนึงก็คือทำเซตให้ยิงให้ APD 193นะฮะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออฟตัวละครแล้วก็จับเวลานะครับแต่แบบที่2เนี่ยผมไม่ทำนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะจับเวลาผิดอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบว่าคาซาร่าไม่ทันเวลาหรือว่านู่นนี่นั่นเงี้ยมันเป็นปัญหาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าของสมใส่เนี่ยสมใส่อะไรบ้างตอนนี้ perfect don ผมอะตอนนี้ไม่กดบัฟอะไรนะครับอยู่ที่98นะเดี๋ยวผมลองกดอ่ะมันจะขึ้นมาอีก1ก็เหลือ99นะครับก็ถือว่าน่าจะตีเราไม่โดนแล้วเพราะว่ามันเยอะมากแล้วครับเกือบ 100% แล้วนะครับอ่ะของสมใส่มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะเช็คราคาในพรนะฮะเซิร์ฟเวอร์เคออสนะครับให้ดูด้วยเลยนะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันราคาเท่าไหร่บ้างนะครับถ้ามันมีนะแต่เกิดว่าเซิร์ชแล้วมันไม่มีก็คือก็ต้องไปหากันเอาเองนะครับผมนะอ่ะอันนี้วันที่ผมอัดคลิปก็วันที่21วันที่ผมปล่อยคลิปวันนี้นะครับผมนะอ่ะมาดูกันครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยช่วยอะไรบ้างนะครับผมนะอ่ะเริ่มจากหมวกนะครับผมหมวกเนี่ยเป็นหมวกเบียร์นะครับเบียร์แคปอันนี้ครับผมก็ perfect don บวก5นะครับผมนะ perfect don บวก5นะครับผมแล้วก็หมวกนะ blue polling นะครับอันนี้ all status 2นะครับแล้วก็ perfect don บวก2นะเอาง่ายๆคือของทุกชิ้นนะครับเพิ่ม perfect don หมดเลยนะครับผมนะแล้วก็มีดนะครับ fortune นะครับผมนะพอFortune Sword เนี่ยอันนี้บวก20นะแล้วก็บวกหลักอีก5ด้วยการที่เราอัพลักอะครับการที่เราอยากมีค่า Perfect Don เยอะครับต้องอัพลักเยอะๆด้วยนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะเผื่อคนไม่รู้นะครับมัฟวานะครับมัฟวาเนี่ยคือหาซื้อได้ง่ายมากครับเพราะว่ามันดรอปค่อนข้างเยอะมากนะมัฟวาเนี่ยยิ่งตีบวกเยอะเนี่ยครับจะได้ Perfect Don เนี่ยบวกไปนะทุกๆการอัปเกรดนะคูณ2นะครับผมนะนี่ครับperfect don ก็จะบวกไปอันนี้บวก10ก็น่าจะบวกมาประมาณเท่าไหร่อันนี้เพิ่ม5ก็เป็นเท่าไหร่25ป่ะครับอันนี้ครับอันนี้คือไม่ชัวร์นะแต่มันจะได้ของเท่าหนึ่งของการตีบวกนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าใช้บวกเยอะก็จะได้เยอะฮะอ่ะแล้วก็ประดับลิทนินนะครับก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าประดับลิทนินเนี่ยต้องใส่คู่กับเสื้อ import อันนี้ด้วยนะครับถึงจะได้ perfect don บวก5นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปมักวาก่อนนะชักโก้นะครับ perfect don นะครับบวก5นะครับอันนี้ฮะการที่พอใส่แล้วให้ค่า perfect don เนี่ยก็พอมีอยู่นะครับผมนะแล้วก็ประดับลิงนินนะฮะใส่การ์ดโยโย่นะครับใส่การ์ดโยโย่ค่า perfect don บวกอีก5นะครับผมนะไอ้ตรงนี้ฮะ แล้วก็ประดับอีกข้างนึงคือประดับแคทนะครับก็คือประดับแมวนะใส่การ์ดโยโย่ก็ได้ perfect don บวก5อันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณสมบัติตรงนี้นะแต่ใส่ให้มันแบบใส่เล่นง่ายเพื่อที่จะใส่การ์ดนะจะได้ก็จะได้ perfect don บวกมาอีกนะครับผมนะรองเท้านะฮะ step boot นะฮะอันนี้บวก9นะครับไม่มีให้ค่าอะไรเลยนะฮะแต่ที่เราต้องการก็คือของที่มันใส่กับตัวเราได้นะครับแล้วก็ยัดการ์ด infinity tope เข้าไปนะครับปุ๊บแต่อันนี้จะได้ perfect don บวกนะครับบวก7เลยนะครับผมนะหาซื้อง่ายด้วยนะครับผมนะไอ้นี้ก็ค่อนข้างให้ perfect don เยอะนะครับสำหรับการ์ด infinity tope อันนี้นะครับผมนะก็ไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวผมจะเช็คราคาในพรให้อีกทีนึงนะอ่ะเสื้อตัวนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับก็ใส่คู่กับประดับลิทนินนะฮะ import อันนี้ก็ได้ perfect don บวก3นะฮะถ้าเราใส่คู่กับประดับลิทนินโกลฟเนี่ยนะฮะจะได้ perfect don บวกอีก5นะครับผมนะก็เท่ากับว่า2ชิ้นนี้คอมโบคู่กันได้ perfect don บวกมาอีก8นะฮะได้ m dev บวก2นะครับผมนะหูนะมิดชิสนะฮะอันนี้ก็ perfect don บวก3นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะอันนี้ก็คือของสมใส่นะฮะส่วนข้างหลังก็ดันเป็นพวกเซตบิดได้นะครับให้ APD สูงๆอะไรเงี้ยครับนะอ่ะแล้วก็ใส่เป็นพวกเพิ่ม APD ได้ครับ
ข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสอะไรแล้วนะครับใส่เป็นเซตพวกเพิ่ม APD ดัน APD เยอะๆได้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คราคาของกันในตลาดนะครับว่าแต่ละชิ้นมันอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมนะอัปเดตล่าสุดเลยนะครับอ่ะมาดูกันครับชิ้นแรกนะก็คือหมวกเบียร์นะหมวกเบียร์แคปนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะว่าในพรเทล่าเซอร์เวอร์เคออสเนี่ยราคาของชิ้นนี้มีอยู่เท่าไหร่นะฮะต้องบอกก่อนนะว่าของ Perfect Dawn เนี่ยเป็นของที่ใครหลายๆคนเนี่ยตามหากันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันใช้ลงดันได้ง่ายนะครับโอเคอ่ะปุ๊บไม่มีนะครับผมนะหมวกเบียร์ไม่มีในตลาดเลยนะครับผมนะน่าเสียดายครับผมนะอันนี้ต้องไปหากันเอาเองนะฮะไม่มีคนขายเลยนะฮะมีแต่คอตูมนะฮะหมวกเบียร์แคปไม่มีนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ทราบราคานะครับก็ต้องลองโพสต์รับในกลุ่มดูนะครับว่ามีคนขายหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นหมวกอื่นของชิ้นอื่นก็มีนะฮะแต่ผมไม่รู้นะก็ลองไปหาข้อมูลกันนะครับของที่เพิ่มเฟรนด์นส่วนหัวมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอ่ะปากบูโพลิ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปากบูโพลิ่งเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันมันต้องมีสักชิ้นแหละนะครับของที่ผมแนะนำมาเนี่ยฟึบอันนี้ปากอยู่ 16M นะฮะอันนี้ปากอะไรเนี่ยเดมอนบลูอันนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้ปากไอ้เนี่ยปากอบังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้นะอันนี้นะเพื่อนๆนะอยู่ 16M นะฮะ 16M นะครับผมนะของแต่ละชิ้นก็เหลือค่อนข้างน้อยนะฮะไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยของจะหมดตลาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะก็ต้องเร็วนะใครดูคลิปนี้ก่อนซื้อก่อนก็จะได้นะครับผมนะอ่ะส่วนอาวุธนะส่วนอาวุธนะฮะบวก Perfect Dawn บวก20อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเกลือนนะเพราะมันดรอปจากบอสนะครับผมนะค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ไม่ขาดตลาดแน่นอนนะฮะสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาออปชั่นที่มันติดมากับอาวุธก็ได้นะครับอันนี้มีอยู่ประมาณ 6-7 อันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันเยอะนี่ให้อะไรชาร์ปเรียว4ก็เพิ่มคีนะครับผมนะอันนี้ก็ซื้อก็ได้นะ 5M นะครับผมไม่แพงมากนะครับอันนี้ก็เพิ่มพาเมทอันนี้อินไม่เกี่ยวอะไรฮะอ่ะอยู่ประมาณถ้าแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะก็อยู่ประมาณ 80,000 แสนนึงนะครับประมาณนี้นะ 80,000 แสนนึงนะฮะบวก7ก็อยู่ประมาณ 900,000 นะครับผมนะใครจะไปหา off APD ก็ได้นะฮะแต่ผมแบบเผลอโยนทิ้งไปแล้วนะฮะก็เสียดายเหมือนกันก็มาใส่แบบมีดเดิมๆไม่มี APD นะครับผม APD ลดไป1อีกนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับมีดนะฮะก็ราคาย่อมเยาไปหาซื้อกันได้นะครับผมนะมัฟวานะครับมัฟวาต้องใส่บวก10เลยนะที่ผมแนะนำนะครับผมจะได้ค่า perfect dawn บวกมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่ามัฟวาบวก10จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมัฟวานะครับถ้าไม่บวกอะไรเหลือ 90,000 นะครับเดี๋ยวไปดูบวก10กันหูหายากนะครับบวก10ตอนนี้อยู่ 15M นะครับผมนะใส่การ์ดเมมแบตต้องไปถอดการ์ดเอานะฮะซื้อ 15M ก็ได้นะฮะค่อนข้างที่จะหายากนะครับมัฟวาบวก10นี่ไนท์แมนนะอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะใส่คงจะผิดประเภทนะการ์ดเลดิกด้วยเหลืออยู่ประมาณอยู่ประมาณ20กว่า M นะฮะแต่อันนี้คือ 15M เนี่ยคือถูกสุดนะน่าซื้อนะครับน่าซื้อนะอันนี้ 15M นะกิมนี้ออกไปก็น่าจะมีคนดึงนะครับผมนะอันนี้คือถูกสุดนะแล้วก็ลองไปถอดการ์ดเอานะฮะใส่เป็นชักโก้เอานะฮะได้ perfect dawn บวกนะครับหรือว่าใส่อย่างนี้ไปก็ได้ค่า perfect dawn บวกมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็บัฟวาก็บวก10มีอยู่ไม่กี่ตัวมีอยู่3ตัวเองนะครับตอนนี้นะอันนี้ก็จบไปสำหรับมัฟวานะครับผมนะราคาอยู่ประมาณนี้นะต่อไปนะครับประดับลิดนินนะประดับลิดนินนะอันนี้ก็บางคนบอกว่าขาดตลาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีคนมาตั้งขายหรือเปล่านะครับผมไม่ได้โอ้เหลืออยู่อันเดียวนะครับ 20M ปั๊กนะฮะใส่โยโย่แล้วด้วยนะครับผมนะ
มีอยู่อันเดียวแล้วนะครับผมใครที่จะทำของมาเสกดอนก็ตอนนี้ก็เป็นนาทีสุดท้ายแล้วครับเป็นนาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมนะของอย่างที่ผมบอกครับของพระเฟสดอนน่ะมันหายากนะครับผมนะใครที่มีติดในตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ขายหรอกครับไอ้ซุปไอ้ส่วนประดับแมวนี่ก็ไม่ต้องไปเสิร์ชก็ได้นะครับผมว่า อันนี้ก็น่าจะเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะมันไม่ได้ของช่วยอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะเสิร์ชให้นะ 40,000 นะฮะหาซื้อได้นะฮะ40,000 เองนะฮะรองเท้านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูรองเท้ากันนะครับหายังไงนะครับอ่ะโอ้โหก่อนจะได้โอ้อะมีความบูเฉยๆฮะติ๊กถูกออกนะครับผมนะอันนี้มันเป็นรองเท้าธรรมดานะครับผมนะอ่ะบวก9ฮะจัดไปครับ 8M นะครับผมนะแบบมีรูนะครับผมอ่ะราคาอยู่ประมาณนี้นะฮะใครจะสอยก็รีบสอยนะฮะเหลืออยู่อย่างนิดอย่างละหน่อยฮะของ Perfect Don นะในตลาด Chaos นะครับเสื้อ Import นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันชิ้นต่อไปนะครับส่วนการ์ดเนี่ยเพื่อนๆก็ไปหากันเองได้เลยนะฮะเสื้อเนี่ยอยู่ 4M 5M นะเหลืออยู่2ตัวเท่านั้นนะฮะตัวที่ใส่รูได้เหลืออยู่ 5M นะครับผมนะใส่การ์ดอีวิลดุด้วยนะฮะก็ถือว่าเอาไว้ใส่ลงซาร่าแหละนะพอเสื้อตัวนี้ผมก็ใส่อีวิลดุเหมือนกันนะฮะแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายนะฮะของชิ้นสุดท้ายฮะหูนะฮะหูมิชิสอันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะค้นหาปึ๊บอยู่ 15M นะฮะหูนี่ก็มีหลายอันอยู่นะมีประมาณเท่าไหร่เนี่ย 7-8 อันนะฮะ 15M คือถูกสุดนะฮะใครเห็นคลิปนี้ก็เอ้ยมันเป็นคอสตูมนะฮะดูดีๆนะเพื่อนๆนะคอสตูมไม่เอานะมีอยู่ชิ้นเดียวนะ 26M นะครับผมนะเหลืออยู่ชิ้นเดียวเองนะครับผมนะตรงนี้นะใครที่จะรีบซื้อก็ไปรีบซื้อนะครับผมนะโอเคจบนะของสวมใส่แล้วก็ราคานะประมาณนี้นะฮะใครมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรแบบข้องใจอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมนะต่อไปครับไปลงดันซาร่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าลงดันซาร่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมกดตัว NPC กดคำว่าได้นะฮะแล้วก็กดที่เครื่องย้ายมิติแล้วก็กดเข้าไปนะฮะกดขโมยก่อนตอนนี้ Perfect Dawn อยู่98ปึ๊บมาครับลงดันซาร่าเราจะไปดูกันนะฮะว่าของ Perfect Dawn นี่จะเป็นยังไงนะฮะของ Perfect Dawn ตรงนี้สามารถเพิ่ม APD ได้นะครับก็คือใส่เป็นชุดฟ้าได้ครับนี่ครับเพิ่ม APD มาอีกหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยดันมาครับเราจะล่าจิกเกอร์เทสด้วยนะฮะก็คือ6ตัวนะฮะตัวแรกครับขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับลากกันครับให้เราสังเกตง่ายๆครับของ Perfect Dawn เนี่ยมอนเตอร์นะครับจะตีเราไม่โดนนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับวางแท็บด้วยนะมันมีตัวผังคาวมันบินตามอยู่นะโอเคนะครับครบ3ตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะสลับเซตแอโร่นะครับแล้วก็ยิงมันนะครับก็คือสัตว์เซตแอโร่กดโนลิมิตใส่คานูแล้วยิงครับตอนนี้มีแต่ได้กับได้ครับไม่มีเสียนะครับดันนี้ครับของที่ตกไอ้ตัวนี้ก็สามารถเอาไปขายได้ครับเป็นพวกฉากนะฮะฉากเนี่ยเราสามารถขายได้อันละประมาณเกือบแสนนะครับลงรอบนึงก็ได้600,000นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตกการ์ดมาก็ขายได้ 4-5,000 นะครับการ์ดใบนี้นะแต่เราลงมาลุ้นการ์ดอะเนาะเราก็ลงมาทั้งทีก็ลงให้คุ้มนะครับดูนะครับอย่างนี้ป่ะครับตก3อันเลยนะฮะแล้วก็สลับเซต Perfect Dawn นะครับปุ๊บนะ Perfect Dawn ไป99นะเนี่ยครับขายได้อันละประมาณ100,000นะครับผมก็สามารถมาล่าได้นะเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะไปอีกฝั่งนึงนะครับไปฝั่งนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะยังไม่ฆ่านะเดี๋ยวผมจะลากมาไว้ตรงกลางก่อน
ตัวหนึ่งผมจะลากจากอันล่างขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะฆ่าตอนที่ผมฆ่าซาร่าข้างบนเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะออกดันมาแล้วผมก็จะมาฆ่านะครับถามว่าทำไมผมต้องลากไอ้ตัวข้างล่างขึ้นมาไว้ไอ้มาไว้ตรงกลางก่อนก็คือว่าตอนที่ผมฆ่าซาร่าเสร็จแล้วครับมอนในดันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเยอะมากครับแล้วเดี๋ยวผมลากไปลากมาเนี่ยเดี๋ยวมันแบบมันไปปนกับตัวอื่นเนี่ยแล้วมันมั่วนะครับมันมั่วแล้วเราจับไอ้ตัวที่แบบมันเป็นตัวแท้ยากอะครับแล้วผมก็เลยลากขึ้นมาเอาตัวที่แบบลากขึ้นมาก่อนแต่อันบนไม่ต้องลากนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมอนมันยังไม่เกิดนะมันจะเกิดกลางๆกับข้างล่างเยอะนะครับตรงกลางมันก็จะดีอย่างครับมันจะมีบล็อกของมันอยู่เห็นป่ะแต่มันจะทำให้มอนอะไม่ค่อยเดินออกไปข้างนอกได้นะครับผมก็จะลากมาไว้ตรงนี้แล้วผมก็วิ่งหนีไปนะครับปุ๊บคือต้องบอกก่อนนะว่าเทคนิคของแต่ละคนในการลงอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเพียงเทคนิคเดียวของผมนะฮะที่ลงนะเอพีดีเข้ามาตรงนี้แล้วครับกระเถิบขึ้นมาหน่อยนึงหันหน้าจอนะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับผมอันนี้ก็รอนะครับรออีกเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะฮะตอนที่ซาร่ามันให้เราแบบไอ้นี่แล้วนะถึงเวลาแล้วมันจะมีข้อความขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับอย่าลืม /NC นะฮะเปิดการโจมตีแบบอัตโนมัติไว้ด้วยนะครับผมบางคนพลาดตรงนี้เหมือนกันนะฮะบางคนเปิดหลายจอไงแล้วแบบหน้าจอมันไปเซฟไออีกตัวนึงที่มันแบบว่าไม่ได้เปิดการโจมตีไว้ระหว่างหน้าจอหลักเราอ่ะมันจะไม่โจมตีอัตโนมัติด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะอันนี้มอนเริ่มเยอะแล้วอ่ะมีข้อความขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้แหละทำให้ซาร่าแน่นิ่งฮะถึงเวลาตรงนี้แล้วเข้าไปหวดได้เลยนะครับไปครับผมขาตกคือรวยครับตัวนี้ยาวเลยครับกดปั๊มได้ครับก็มีโดนบ้างนะเพราะว่า Perfect Dot เรา99นะครับแต่ก็โดนนิดเดียวนะครับตีไปเลยครับลุ้นการ์ดซาร่านะฮะใบละแสนครับผมปึ้มเสร็จเรียบร้อยนะครับผมลงดันซาร่านะครับไม่มีอะไรตกนะครับมันจะมีเสื้อแล้วก็การ์ดนะครับผมแล้วก็โอบูบ็อกนะฮะโอบูบ็อกเนี่ยมันจะเข้าตัวเรานะอันนี้ก็คือมันจะเด้งเข้าตัวเราเลยนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับซาร่านะครับก็7วันลงแรกครั้งหนึ่งนะฮะก็สำหรับสายเพอร์เฟคดอนก็ประมาณนี้ครับง่ายๆครับเราจำได้ไหมว่าเราลากมอนเตอร์ไปไว้นะอันเดี๋ยวเราจบตรงนี้ออกไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์นะฮะอันนี้ที่เราลากไว้นะฮะอีกตัวหนึ่งไปไหนมอนหายครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนอีกตัวหนึ่งหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะมันไม่น่าหายเลยนะอ๋อนี่อยู่นี่มองไม่เห็นนะครับตกใจนึกว่ามอนที่เราลากมามันอยู่ไม่ครบ3ตัวนะครับตรงนี้ก็ทำการเปลี่ยนเซตนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดโนแล้วก็ยิงครับผมถ้ามันหายเนี่ยมันบางครั้งนะบางครั้งมันจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่เราก็สามารถที่แบบเดินเข้าไปแบบลากขึ้นมาได้นะไอ้ตรงนี้ให้เรารีบๆฆ่าด้วยนะครับเพราะว่าดันมันจะระเบิดนะครับผมนะถ้าเกิดเราฆ่าช้าเกินไปนะครับคือวิธีนี้ผมไม่แนะนำสำหรับคนที่ดาเมจเบานะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าดาเมจเบาอ่ะก็เอาเท่าที่เราแบบเท่าที่เราได้ก็พอนะครับถ้าติดออกไกลก็จะขึ้นล้านหนึ่งนะครับก็จะแรงสังเกตดิเลือดเยอะนะแต่ดันนี้มีได้ก็ได้ครับไม่มีเสียครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็ลงนะครับลงได้หลายตัวเลยรอบนี้มันลงได้ไงโอเคเรียบร้อยนะสลับเซต perfect don ฟึบรอบนี้ตกมา2อันนะครับผมก็ได้มา5อันนะครับก็คือ500,000นะครับเห็นปะคือมันจะเสกมอนเต็มแมปแล้วครับเพราะว่าดันมันจะระเบิดนะครับ
ถ้าเราไม่ทำของ perfect dot เนี่ยคือเราเดินออกไปอย่างนี้ก็ถือว่ายากแล้วนะเพราะว่ามอนมันอยู่เยอะนะครับมันจะได้ดอกมันจะได้ดอกเหลืองดอกครึ่งมานะครับแล้วก็ออกไปแล้วก็ทำการทำลายดันเจี้ยนนะครับผมแล้วก็ปิดดันนะฮะคุยกับตัว NPC อีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บนะฮะอ่ะข้อความขึ้นอย่างนี้ก็คือว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะกด Annotate U นะครับปุ๊บไปดูที่ซาร่าครับลงได้อีกทีวันที่28นะครับดันนี้ก็รี7วันเลยนะฮะก็วิธีที่ผมสอนนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะตั้งแต่ซื้อของใส่ของนะครับไปจนถึงการลงดันเจี้ยนเลยนะฮะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยแล้วกันนะครับผมนะคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมนะผมจะหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาทำให้นะครับส่วนวันนี้ครับสวัสดีครับ